สวัสดีผู้รักการผจญภัยในท้องทะเลทุกท่านครับวันนี้ผมมาแนะนำการทำ proof of test นะครับเพราะผมมีข้อสังเกตอยู่5ข้อนะครับทีนี้ที่ผมทำ proof of test เนี่ยช่วงแรกๆผมทำได้แค่500นะจากในภาพเนี่ย560ผมอัดภาพสกินอัดเอาไว้ว่าทำได้แค่500เองยังไม่รู้เรื่องเลยต่อมาผมทำเวลาในตัวที่เป็นควีสฝึกหัดนะครับก็ได้เวลา 3,000 กว่าเซคเคิลนะครับนาทีก็จะอยู่ประมาณชั่วโมงนะครับชั่วโมงกว่าๆนี่ก็คือเรามาทำควีสที่เป็นควีสจำกัดอยู่ที่ยูเนียนะครับแล้วก็จะได้ผู้พบเทสตัวเขียวๆนี่ขึ้นมาเป็นค่าพื้นฐานแต่ละวันก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับโอเคแล้วผมก็ทำเวลาให้มันเร็วกว่าตัวฝึกหัดขึ้นมานะครับได้ 14,000 กว่าแต้มขึ้นมาก็ขอยังชั่วไม่งั้นทำเป็นทีละพันก็ผมไม่สามารถคะแนนสะสมจะไปแลกของนะครับไม่ไปแข่งกับใครหรอกครับแล้วก็มาสะสมคะแนนแล้วก็พอรู้หลักแล้วก็ทำให้ได้ชั่วโมงนึงชั่วโมงบวกลบ10นาที ก็ได้ 17,000 กว่าแต้ม17,001 แต้มขึ้นมาผมก็เลยคิดว่าได้แล้วล่ะทำคะแนนแล้วก็อย่างที่เคยสัญญากับท่านผู้ชมถ้ารู้วิธีการเพิ่มผู้ออฟเทสขึ้นมาก็จะมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะครับผมก็เลยทำเป็นข้อ5ข้อสังเกตผู้ออฟเทสในอีเวนต์นี้นะครับจะเป็นยังไงเนี่ยติดตามเลยครับก็จะมี2หลักคิดตามความเข้าใจของผมนะครับแล้วก็3ขั้นตอนของเกมเหมียว เอาอย่างแรกหลักคิดก่อนก็คือ proof of test ในแต่ละวันได้จากควีสจำกัดต่อวันนะครับโดยที่แต้ม proof of test นี้จะเป็นพื้นฐานเอาไว้แล้วก็โดยที่ต้องทำแต้มตามเป้าหมายเทรดพอยต์นะครับจะมีตอนนี้น่าจะเยอะขึ้นมาแล้วนะครับเพราะเมื่อก่อนตอนเริ่มต้นก็จะประมาณ 1,000 มา 1,500 มา 2,000 มา 3,000 ของเทรดพอยต์นะครับที่เราจะขายสินค้าได้เทรดพอยต์ขึ้นมาในส่วนที่ว่าเป็นการอธิบายเทรดพอยต์ผมได้ทำคลิปก่อนหน้านี้ไว้ท่านผู้ชมสามารถติดตามได้นะครับอย่างที่2เราจะได้แต้มบวกแต้มเพิ่มให้กับ proof of test เนี่ยในตัวพื้นฐานที่เขาให้วันละครั้งนะครับเราต้องมาบวกตัวนี้ลงไปโดยการทำจากเควสฝึกหัดpractice นะครับซึ่งมีเงื่อนไขว่าต้องใช้เวลาอย่างรวดเร็วกว่าคนผู้เล่นคนอื่นในที่นี้ก็คือเราก็เอาหลักว่าเราทำภายใน1ชั่วโมงนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมทำไม่ได้มาทำหลังจากที่เริ่มต้นของวันนะครับผมมาทำช่วงท้ายๆช่วงเย็นช่วงค่ำเลยบางทีใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงทำช่วงนั้นเลยก็คือเอาเวลาเราที่เราทำนะครับก็เริ่มจับเวลาก็คือตอนที่เราไปรับเควสก็จับเวลาตรงนี้นะแล้วก็ให้ทำตามแต้มตามเป้าหมายเทรดพอยต์ก็ยิ่งเร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งได้แต้มมากเท่านั้นนะครับเอาสองหลักคิดนี้เราต้องเข้าใจไว้นะครับเอารับเควสเป็นเควสจำกัดต่อวันอยู่ที่ยูเนียนนะครับก็จะให้แต้มพื้นฐานกับแต้มที่จะบวกขึ้นมาจากแต้มฝึกหัดนะครับโอเคในมาวิธีการแต่ตามความที่ผมทำได้นะครับท่านอื่นจะมีอย่างอื่นก็ได้แต่ว่าผมก็จะทำเป็นแนวคิดเผื่อท่านผู้ชมจะเอาไปใช้ได้นะครับมากน้อยตามปัจจัยที่จะได้นะครับอาจจะมากกว่า1ชั่วโมงก็ได้น้อยกว่า1ชั่วโมงก็ยิ่งดีครับก็คือเราต้องกำหนดเป้าหมายหมู่บ้านที่จะเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้านะครับ
ที่ว่าหมู่บ้านที่จะมาแลกเปลี่ยนสินค้าก็ควรจะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลอย่าไปเอาไกลๆนะครับเอาทางที่จะไปคลองหรือสะพานเชื่อมต่อกับดินแดนอื่นเอาแถวนั้นเลยนะถ้าเทรดพอยต์ยังไม่ได้ต้องการเยอะผมว่าน่าจะโอเคอยู่แล้วล่ะสินค้าแถวนั้นเลยถ้าเป็นทางสมมติถ้าไปใช้คลองซูเอตก็เอาหมู่บ้านทักอะไรก็ได้หรือหมู่บ้านที่อยู่ในแม่น้ำไนล์ของอียิปต์เลยก็ได้นะครับจะได้ง่ายแล้วก็รีบทำแต้มเอามาขายเดี๋ยวผมจะพูดไปทีละส่วนนะครับก็คือกำหนดเป้าหมายจุดแลกเปลี่ยนสินค้าแล้วก็ชนิดของสินค้าในหมู่บ้านที่จะเอาไปขายก็ควรได้ราคาประมาณ 2-3 หมื่นขึ้นไปนะครับสินค้าอันแรกๆก็อาจจะให้ราคาน้อยอันที่2อันที่3ได้ทำได้ก็ดีนะครับแต่ว่ายังไงถ้ายังมีค่า Emity ไม่สูงพอที่จะมีสินค้าอื่นปรากฏแล้วก็ต้องทำให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็วางแผนทำไอ้ตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนโดยไม่ต้องรับเควสก่อนนะคิดให้เรียบเอารอบคอบก่อนว่าจะเอาสินค้าอะไรหมู่บ้านอะไรที่เป็นเป้าหมายนะแล้วสินค้าตัวนี้ต่อไปก็คือเมืองที่มีต้นทุนสินค้าต้นทุนก็คือที่สินค้าที่เราจะเอาไปแลกเปลี่ยนในหมู่บ้านนะก็จะหาไม่ยากไม่ขาดตลาดมีทางเลือกหลายเมืองก็จะเป็นสินค้าที่โอเคอยู่ไม่งั้นสินค้าบางตัวที่จะมาแลกมีเฉพาะเจาะจงเกินไปมันก็มีทางเลือกน้อยนะครับเพราะว่าเผื่อขาดบางทีมันเกิดภาวะตลาดของไม่มีอย่างเงี้ยเราต้องไปเอาอีกเมืองนึงรับเควสเมื่อไหร่ก็คือเริ่มจับเวลานะครับแล้วเริ่มต้นรับเควสในเมืองที่เราซื้อสินค้าต้นทุนโดยที่ในมือเราต้องไม่มีสินค้าเลยเพราะว่าในเควสที่เรารับเนี่ยเขาจะบังคับเลยนะครับว่าให้ขายสินค้าในมือให้หมดให้เป็นศูนย์นะครับอย่างนั้นก็เราก็วางแผนเลยเราก็ไปรับเควสในเมืองที่เราจะซื้อสินค้าต้นทุนเลยนะครับเส้นทางไปกับเอาสินค้าต้นทุนก็คือตอนไปเราก็ซื้อสินค้าต้นทุนได้ขาไปเอาสินค้าต้นทุนตัวอื่นกลับมาเราก็อาจจะซื้อสินค้าต้นทุนตัวที่เหลือโดยที่มีเส้นทางที่ลัดที่สุดให้ถึงหมู่บ้านนะครับเราก็ลองคิดความเหมาะสมดูนะไปยังไงไปแอฟริกาไปยุโรปไปยังไงก็สุดแท้แต่สถานการณ์นะครับอันนี้พอถึงการซื้อสินค้าในเมืองในตลาดเราสามารถใช้เพชรน้ำเงินได้นะครับแล้วก็รีบูทสินค้าใหม่ก็ไม่ต้องกักเลยครับถึงไปขายปั๊บแล้วได้สินค้าถึงเราไปซื้อสินค้ามาปั๊บสินค้านั้นก็มันก็หมดแล้วใช่ไหมครับแล้วก็รีบูทเลยต้องจำเป็นต้องใช้นะครับให้ได้แต่ละตัวของผมนี้มีมาตรฐานคิดขึ้นเองนะครับแล้วแต่คนไม่เหมือนกันได้ผมประมาณ160จะบวกลบ20นะครับต่อการแลก1ครั้งถ้าสินค้าตัวนี้แลกในหมู่บ้านได้เยอะก็อาจจะลดจำนวนสินค้าต้นทุนที่จะไปแลกได้นะครับ2อย่างที่4เราจัด2กองเรือสลับกันใช้ถ้าเรือเรามีไม่เยอะเราก็จัดเลยเลือกเอาเรือที่วิ่งเร็วหน่อยความจุพอใช้มาใช้นะครับโดยที่ว่ากองเรือแรกเราใช้กองเรือวิ่งเร็วที่มีค่าเซลลิงค่าวิ่งตามแนวเฉียงแนวนอนรวมกันแล้วก็วิ่งได้ความเร็วสูงนะแล้วก็ความจุเรืออาจจะแค่ 1,000 รวมแล้ว 1,000 ถึง 2,200 ก็ได้แล้วพอถึงเราได้สินค้าต้นทุนมาแล้วพอจะมาแลกเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนมาใช้กองเรือที่จุเยอะขึ้นนะครับที่จะเอาสินค้าจากหมู่บ้านก็ควรถ้าทำได้นะครับก็คือประมาณ 2,000 ขึ้นไปนะครับถึงจะดีเพราะว่าถ้าเอาสินค้าไปขายจำนวนน้อยเราอาจจะทำแต้มไม่ถึงเทรดพอยต์ได้นะในการจัดกองเรือก็จัดเอาคนน้อยที่สุดนะกระสุนแผ่นกระดานให้เป็นศูนย์จัดน้ำอาหารตามความเหมาะสมนะครับติดไอเทม
เรือก็คือที่เป็นตัวเร่งความเร็วเรือนะครับหรือว่าช่วงที่เราวิ่งมาถึงจะมาแลกเปลี่ยนสินค้าแล้วก็ติดเป็นไอตัวหัวมังกรนะครับที่ช่วยในการแลกเปลี่ยนสินค้าได้แล้วก็ประกาศตัวประกาศก็คือตัว Happy New Year นะก็จะช่วยแลกเปลี่ยนสินค้าได้แล้วก็ใช้สกิลกัปตันนะครับแอดมิรัลเรามีความสามารถในการเพิ่มความเร็วอย่างเช่นเอลเนตเขาสามารถเพิ่มความเร็วขึ้น2น็อตในเวลา1ชั่วโมงนะเราก็เอามาใช้เลยพี่โตพี่โตเราก็เพิ่มความเร็วได้1น็อตภายใน2ชั่วโมงตัวละครอื่นก็มีนะที่เป็นกัปตันที่เพิ่มความเร็วเรือก็เอามาใช้เลยแล้วก็ไม่ไปรับเควสระหว่างทางเลยนะมันจะเสียเวลาไปทำเควสอื่นเราต้องการทำให้ภายใน1ชั่วโมงนะครับอย่างที่5เราใช้คลองเชื่อมสะพานน้ำข้ามแดนให้เป็นประโยชน์สูงสุดนะครับสมมุติเราได้ของจากหมู่บ้านทักเราจะใช้คลองซูเอตข้ามไปทางอาหรับทางอินเดียทางแอฟริกาได้เลยแล้วเราก็เอาไปขายขายสินค้าหมู่บ้านราคาสูงถึงตามเป้าหมายเทรดพอยต์นะครับหมายเหตุก็คือเราไม่ได้เน้นกำไรนะเราเน้นเป้าหมายว่าทำเทรดพอยต์ได้ปั๊บเราก็ขายได้เลยไม่ต้องสนใจว่ามันจะได้กำไรมากน้อยแต่ว่าถ้าขายได้ตามเทรดพอยต์พื้นฐานที่เขาให้แล้วก็ขายได้เลยนะครับก็จะทำให้เราใช้เวลาได้อย่างน้อยลงเรื่อยๆเลยนะครับโอเคอันนี้กิจกรรมนี้ผมทำวนแค่2รอบต่อวันนะครับเพราะว่ารอบแรกเราใช้คลองเชื่อมฟรีรอบ2ก็จ่ายค่าดูแคทไปแล้วก็ไม่เริ่มที่จะเก็บสำรองรอบ2นี้เอาไว้ทำแต้มนะถ้าจะใช้รอบ3เราต้องจ่ายด้วยเพชรน้ำเงินนะครับดังนั้นเมื่อขายแล้วเราก็ใช้ขายได้ตามค่าเทรดพอยต์ทำเควสสำเร็จตรงนั้นปั๊บแล้วก็ใช้เส้นทางปกติมาเมืองตั้งต้นเพื่อมารับเควสฝึกหัดนะครับอย่าเผลอไปใช้กลับมาเพราะงั้นเดี๋ยวต้องจ่ายเป็นเพชรน้ำเงินเควสจำกัดเควสฝึกหัดแล้วก็ทำข้ามวันไม่ได้นะคือเกมมันเริ่มต้นวันใหม่ตอน 4 ทุ่มก็ต้องดูเวลาให้ดีๆนะครับแต่พอทำเควสแล้วเอาข้ามวันไม่ได้มันก็ถือว่าเราทำศูนย์ป่าไปนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นเควสเราต้องไม่มีสินค้าในมือต้องขายให้เป็นศูนย์นะครับก็คงจะเป็นแนวทางผมก็ทำไว้ด้วยเพราะว่าจะได้บันทึกไว้ว่าเกมเขาให้มาแบบนี้แบบไม่ให้เรามีรายละเอียดเยอะซึ่งตอนที่ผมทำตัวที่เขาประกาศว่าจะมีกิจกรรมนี้ขึ้นมาผมก็ยังสงสัยว่าอะไรยังไงแล้วผมอุตส่าห์ไปถามในเกมด้วยนะครับว่าเกมนี้มันยากจัง ก็เกมก็ตอบกลับมาแบบน่าจะใช้ AI ตอบ ตอบคล้ายๆกับที่เคยได้รับคำตอบแม้ว่าเกมมันต้องการสมดุลแล้วก็ต้องใช้เวลาคิดพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเอาละเอาให้ถี่ถ้วนแล้วก็ต้องมาวางแผนกันนะครับจริงๆเกมเขาน่าจะอธิบายได้มากกว่านี้นะให้คนได้เข้าใจวิธีคิดคำนวณยังไงก็เราก็ต้องมาคิดหากันเราเองก็คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับท่านผู้ชมนะครับอีก4-5 วันก็ยังมีเวลาอยู่